รื่องหนึ่งสัญญากับช่อง3ยังไงคะคุณชลิณาเพราะว่าหลายคนอยากจะรู้จากปากเธอจากปากเราก็คือว่าออกแล้ว เอาตอบให้เลยเหรอ หมดสัญญาแล้วค่ะแต่หมดมานานมากแล้วค่ะกี่ปีเอาจริงๆนะจำไม่ได้เกินปีหรอเกินค่ะเกินแต่ว่าเหมือนมันไม่ได้มีใครมาถามมิ้นท์อะไรใช่ไหมมิ้นท์เลยไม่ก็ทุกคนไม่สงสัยมิ้นท์ก็ไม่ต้องบอกเอาหรอถ้าทุกคนไม่สงสัยเราอย่ามีพิรุธเนี่ยหรอแล้วพี่จับพิรุธจากไหนกันวะก็ช่วงนี้เขาออกไงพี่ปงพี่ปอยไงอ๋อเป็นเทศกาลเขาก็เลยต้องไล่ถามทีละคนไล่เรียกันแต่จริงๆเราอยู่มานาน18ปีจริงๆเรื่องสัญญามินว่ามันเกินคำพูดนั้นไปแล้วเพราะว่ามันเหมือนครอบครัวเป็นบ้านหลังที่สองไปแล้วอะค่ะทุกอย่างยังเหมือนเดิมทุกคนไม่ได้สงสัยไม่ได้อะไรเลยเพราะหนูก็ยังอยู่ในหน้าปฏิทินหรือว่ามีงานอะไรก็ยังทำเหมือนเดิมก็คือถ้าชอบมีละครมีอะไรแล้วก็สามารถให้คือเหตุผลที่ไม่ต่อเนี่ยนะเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปทุ่มเทให้เขา 100% เหมือนสมัยก่อนที่หนูรับละคร7วันต่ออาทิตย์เช้าวิ่งไปกองนี้เย็นวิ่งต่อหนูไม่มีเรี่ยวมีแรงทำได้ขนาดนั้นแล้วค่ะอายุอานามเราเนาะใช่แค่นั้นเลยว่ารู้สึกว่าเราทำงานได้ไม่เหมือนเดิมเราก็เลยมีการพูดคุยกับผู้ใหญ่ว่าโอเคงั้นขอเป็นแบบปีละเรื่องหรืออะไรอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบขอมีโอกาสได้เลือกเรื่องหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเราเซ็นเนี่ยเราก็ต้องรับหมดใช่ไหมเพราะว่าเราเลือกเราก็แบบขอทำงานที่ท้าทายเพราะเราอายุอะไรก็มาคืนเราต้องเลขสี่เลขห้าใช่เราต้องพิสูจน์ฝีมือเดี๋ยวเขาหาว่าแบบว่าโอ๊ยเลข3แล้วเล่นละครไม่ดีไม่มีอะไรเล่นเหมือนเดิมไม่ได้เป็นชาเลนจ์ตัวเองก็เลยเป็นชาเลนจ์ใหม่ๆที่จะทำค่ะแต่ก็ยังแฮปปี้ตรงไหนกับช่องได้ปกติแฮปปี้เหมือนเดิมค่ะช่องอื่นสามารถมาได้ก็เลือกบทบาทค่ะเลือกบทบาทที่บทบาทไม่ได้ซีเรียสเรื่องใช่โฟกัสที่ผลงานที่มันท้าทายอย่างที่บอกจะดราม่าไหมดราม่าหนักก็ดราม่าหนักก็เพิ่งเล่นไปก็ต้องรอติดตามซีรีส์ใช่ค่ะก็จะเป็นหนังผีหรือเป็นอะไรที่เราไม่เคยทำหรือว่าเขาเห็นเราในบทบาทไหนหรือมองเราเป็นแบบไหนก็ยินดีรับเปิดกว้างอะค่ะต้องเรียกว่าตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์สาวแต่ priority แต่คนเพิ่งรู้แต่ priority แรกก็ยังเป็นช่อง3เหมือนเดิมปีใหม่ไปไหนมาคะคุณชลิดารีวิวฟังหน่อยปีใหม่ไปมาหลายที่ไปเกาหลีแล้วก็ไปญี่ปุ่นค่ะใช่ทริปปีใหม่เธอยาวขนาดนี้หรอยาวมากเราก็เลยไม่ได้เจอใครเลยกินจนบวมชึงเลยเนี่ยไม่ค่ะหน้าเธอยังไม่เท่านิ้วโป้งฉันเลยมันซ่อนรูป ทำไมถึงไปเที่ยวยาวเพราะว่ามันเพราะว่าแบบก่อนหน้านี้ถ่ายซีรีส์แบบทั้งชายทั้งปีแล้วก็บวกกับเพิ่งเรียนจบใช่ไหมแล้วก็มีเวลาก็เลยไปกับน้องม่อนใช่ไปกับคุณผาเขาไปด้วยไหมคุณผาไปด้วยค่ะก็คือไปเกาหลีนะอยากไปมานานแล้วเพราะว่าไม่ได้ไปเกาหลีมา5ปีพาคุณผู้ชายไปคุณผู้ชายก็เครียดเพราะว่ามีแต่กินกับคาเฟ่เราก็ใส่คาเฟ่ถ่ายรูปถ่ายเลยใช่อะไรไปเขาก็เบื่อเขาไปญี่ปุ่นเขาก็เอนจอยเพราะว่าไปสกีอ๋อก็คือจะเอาคนสไตล์เลยเกาหลีนี่คือเพื่อเราญี่ปุ่นนี่เพื่อเขาถูกค่ะตามถ่ายจนเนี่ยเขียวเลยเห็นป่ะอะไรมาคุณชลิดาก็เล่นสกีแล้วก็ตามถ่ายผู้ชายกับน้องชายนี่แหละคลิปตัวเองอ่ะไม่มีนะเพราะว่าตามถ่ายคนอื่นไม่น่าเล่นเป็นเลยเอาเธอเล่นเป็นใช่ไหมไม่ก็ปีที่แล้วไปเรียนใช่ไหมแล้วปีนี้ก็เล่นเป็นแล้วพอเล่นเป็นปุ๊บอ่ะก็ต้องตามถ่ายให้คนอื่นแล้วพอตกเย็นม่อนฉันยังไม่ได้คลิปเลยหมดเวลาสกีปิดจ้าก็คือคนอื่นมีคอนเทนต์ตัวเองไม่มีไม่มีหนูก็เลยมีแต่รูปไม่มีใครตามถ่ายให้เราแล้วเหนื่อยนั่งเศร้าเลยหรอเศร้าแบบโมโหมันม่อนมาบอกปีหน้าไม่ให้มาด้วยแล้วเอามาไม่มีประโยชน์เอามาไม่มีประโยชน์ฉันตามถ่ายเธอส่วนแฟนเธอก็ยังเล่นไม่เป็นตามถ่ายฉันไม่ได้คือวีนทุกคนวีนเพราะไม่ได้คลิปพอกลับจบคลิปเอ้าหมดเวลาแล้วหมดวันแล้วทำไมฉันยังไม่ได้คลิปเลยอ่ะแล้วมันล้มลุกคุกคานหรือไงมิ้นถึงเป็นแผลเป็นอะไรรอยช้ำปีที่แล้วเยอะกว่านี้นะทั้งตัวแต่ปีนี้ยังมีแค่แขนกับขานิดหน่อยก็คือเล่นก็ต้องล้มแต่ม่อนน่ะคือชุบแป้งทอดเลยเหมือนแบบเอาม่อนไปชุบหิมะแล้วก็ขึ้นมาทอดเราก็แบบว่าเพราะว่าเขาเล่นปีแรกเขาเล่นปีแรกเขาก็จะมีความแบบอยากได้คลิปเท่ๆไปอวดสาวแต่ช็อตล้มไม่ลงเลยนะช็อตล้มไม่ลงแต่ขอแฉว่าชุบแป้งทอดค่ะแล้วอย่างเงี้ยเราเจอแบบพายุหิมะอะไรบ้างไหมเจอค่ะที่ไปเนี่ยไม่เจอฟ้าสว่างเลยเพราะช่วงนั้นมันแบบโหแปรปรวนมากเลยที่ญี่ปุ่นใช่อากาศแปรปรวนแล้วก็เจอพายุหิมะเยอะมากขึ้นไปนี่คือแบบแว่นก็มัวคลิปก็ต้องถ่ายชะนีคือยากมากใช้ชีวิตยากมากต้องถอดถุงมือกว่าจะใส่เข้าไปได้คือแบบย่ำยม
ยมทิพย์มากเหมือนเป็นจากนักท่องเที่ยวสู่ผู้ประสบภัยใช่หิมะแบบเยอะมากเรียกได้ว่าแบบเขาบอกว่าแบบไม่ได้ตกอย่างเงี้ยแบบมานานแล้วเขาบอกว่าแบบตกมาคือรถอะถูกมิดไปด้วยหิมะได้เลยอะเห็นคลิปแบบบางคนต้องแบบเอาใช่ต้องโกยเพราะว่าหิมะตกเยอะเหมือนไม่เคยตกมาก่อนโอ้แล้วไปถูกช่วงด้วยเนาะถูกช่วงก็คิดว่าเลือกช่วงดีแล้วแต่ว่ามันไปเที่ยวมันก็คาดเดาอากาศยากอยู่แล้วอะค่ะแต่กลับมาก็แฮปปี้แหละทำประกันชีวิตไปเลยจ้ะเพราะว่าทั้งแบบทั้งก่อนไปใช่ไหมมีแผ่นดินไหวมีอะไรเราก็แบบบุ้งบินเลยอีกใช่ทำประกันชีวิตไปเลยเตรียมมอบมรดกเลยหรอแล้วจะเซ็นให้ใครไอ้มอนไหมเซ็นให้น้องหมาที่บ้านไม่เอาน้องตัวเองเลยหรอให้คาเวียคาเวียจะเป็นเจ้าของมรดกต่อไปใช่เจ้าของมรดกมอนมันเลยไม่เอาไม่ต้องถ่ายรูปให้ฉันก่อนแล้วเดี๋ยวฉันให้ก็คือกลับมานี่คือซื้อประกันไม่ซื้อตั้งแต่ก่อนไปเลยพี่เพราะเราไม่รู้เลยว่าเราจะเจออะไรบ้างแล้วบวกกับการเล่นกีฬาแบบนี้สุ่มเสี่ยงแม่ก็บอกว่าอย่าคอหักอย่าอะไรหักกับมันนะลูกแม่นี่คืออยู่บ้านไหว้พระขอพรเพราะว่าแบบกลัวส่งคลิปให้แม่ดูตอนล้มแม่บอกล้มกันไม่กลัวอะไรหักเลยเหรอแต่เราไปตอนนั้นมันก็จอยมันอยากได้คือพอเราอยากจะเป็นวัยอะค่ะเราต้องกล้าที่จะล้มก็เลยเป็นนี่แหละบัตรเลยเป็นบัตรแผลแต่ดีที่ว่าหน้าเรายังประคองหน้ามาสวยๆกลับมาคือล้มอะอะไรก็ได้หน้าน้องเชิดขึ้นฟ้าแต่หัวไปได้แต่หัวและสมองเลยกระทบกระเทือนไปแล้วจริงๆเพราะว่าเวลาเราล้มตรงที่หิมะมันแรงอะพี่ต่อให้เราล้มก้นอะมันสะเทือนถึงหัวเลยอะมันรู้เลยว่าชานมไข่มุกในการเช็คเป็นยังไงไปอย่างนั้นเลยคลองเกรงคลองเกรงข้างในเลยมันเป็นอย่างนั้นเลยมันชาตึงอย่างนั้นเลยรู้สึกว่าในหัวเราพวงเหมือนกันนะมิ้นมากคือมันล้มที่มันแบบปรึงรกมันกระแทกแรงอะเนาะกระแทกแรงค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ